เรากลับมาที่ร้านประกัดตุ๊กตุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอดีว่าเดินผ่านเห็นมีปลาสวยๆเลยเดี๋ยวจะพาแวะชมสักหน่อยนะก็หน้าร้านอยู่ที่ตลาดเจเจมอลนะฮะตลาดสัตว์เลี้ยงนะประตู3นะฮะออกมาเนี่ยประตู3ก็เจอเลยนะนี่ผมมาเจออันนี้อีกแล้วลายธงชาติเป็นฮาร์ฟมูนนะฮะเผื่อมีท่านใดกำลังตามหาอยู่นะเพราะมีคอมเมนต์ถามเรื่องประกาศลายธงชาตินะฮะแต่เขากลับไม่ลงมาโชว์ตัวนี่สิเห็นกันหรือยังแหมกูสาพรีเซนต์อย่างดีเลยนิ่งเลยมาแล้วมาแล้วโอ้หางเป็นผู้สวยเลยนะฮะเป็นลายน้ำเงินขาวแดงนะครับน้ำเงินด้านในเนาะขอบขาวแล้วก็หางแดงนะฮะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงผมเห็นตัวนี้สวยดีนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะฮะเนี่ยพี่ครับอันนี้เรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับอันนี้จะเป็นเฮลโบยเยลโล่เหลืองอ่ะเหรอเมื่อก่อนเฮลบอยจะเป็นแดงมีแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองอ๋อแต่ว่าโลกอาทิตย์นี้สีแดงไม่มีค่ะอ๋อมีสีเหลืองมามีสีเหลืองราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮลบอย150อันนี้ล่ะฮะฮาร์มูนธงชาติ200โอ้โหด้านล่างตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะ150 150เหมือนกันเนาะอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้จะเป็นแบ็คคอปเปอร์แบ็คคอปเปอร์โอ้โหเครื่องวันนี้ไม่ทราบว่ามีลายธงชาติเป็นหม้อฮาร์ฟไหมฮะมีด้านในใช่ไหมฮะอ๋อพี่ก็พาเข้าด้านนี้อ๋ออยู่ด้านนี้ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นหม้อฮาร์ฟชุดนี้นี้ไซส์นี้เล็กหน่อยนะคะเป็นหัวโคกนะ600ไซส์เล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยโลกอาทิตย์นี้ตัวเล็กค่ะก็คืออันนี้เป็นไซส์โตสุดของชุดเขาใช่ค่ะอ๋อเป็นหัวข้อของชุดเขาโอ้โหโอ้ถ้าโตขึ้นก็อาจจะอีกราคาเนาะอันนี้เป็นราคาของชุดนี้นะฮะอู้ฝั่งนี้ก็สวยนะอ๋อแต่ฝั่งนี้จะเล็กกว่าหน่อยรอบนี้มีมาไซส์นี้แล้วค่ะเล็กเลยเป็นตัวพ่อตัวสวยๆตัวละ600บาทนะครับไม่ทราบว่าชุดนี้มีตัวเมียจำหน่ายด้วยไหมครับตัวเมียอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมตัวเมียเท่ากันถ้าเป็นคู่ที่ให้คู่ละ1,000ค่ะอ๋อตัวเมีย600เท่าตัวผู้แต่ถ้ายกคู่1,000บาทใช่ค่ะอ๋อโอ้ส่วนด้านนี้สีขาวตัวนี้เป็นหูช้างด้วยนี่ฮะหูช้างขาวหูช้างขาวตัวนี้เท่าไหร่พี่250หูช้างสวยเนาะไม่มีตำหนิเลยอ่ะสวยมากอ๋ออันนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับมาเบิ้ลตัว200ก็คือทุกตัวราคาเดียวกันคัดเอาได้เลยมีเยอะนะเนี่ยทั้งแถวเลยที่นี่จะได้นำอะไรดีเยอะมากสวยๆค่ะเยอะเลย
อ๋ออันนี้คาวเทลโอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับผมเป็นในกลุ่มแบ็กสตาร์และอย่างตัวนี้นะฮะที่เป็นคาเทลเนี่ยฮะคาเทลอันนี้สีสันสวยๆเนี่ยตัวละ100ค่ะตัวละ100อันนี้จะเป็นช่วงหางสีหวานๆค่ะแค่ใช้เลี้ยงตัวมีให้เลือกเยอะเลยเมื่อกี้มองมาเหมือนมียักษ์อ๋อพี่แนะนำฝั่งนี้ก็คือเหมือนเคยหางยาวสวยๆโอ้สีแบบนี้เหมือนสีเขาสดกว่าฝั่งด้านนู้นใช่ไหมฮะสวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นมุกทองค่ะมุกทองเป็นเลดกาแล็กซี่คอปเปอร์เลดกาแล็กซี่คอปเปอร์มุกทองอันนี้ไม่ทราบราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่ตัวละ500บาทตัวละ500บาทไม่ทราบว่าแบบนี้จำหน่ายตัวเมียได้ไหมครับหรือว่ายังบางรุ่นยังบางรุ่นยังไม่จำหน่ายบางรุ่นแบ่งบางรุ่นก็ยังนะอ๋อตัวนี้จะเป็น Nemo Blackstar Nemo Blackstar ราคาอยู่ที่เท่ากันค่ะเท่ากัน500บาทอ้าว มองหน้ากันแล้วนิ่ง ตัวนั้นคึกจริงกลางแล้วออกปลาพึ่งมาด้วยพวกนี้ปลาก็จะมีหมุนเวียนนะคะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ปลามีเข้าใหม่ทุกอาทิตย์จ้ะอ๋อปลาจะมีเข้าใหม่ทุกอาทิตย์นะฮะปลาเข้าทุกวันที่ทุกวันอะไรเอ่ยวันพุธกับวันเสาร์ค่ะปลาจะเข้า2วันก็คือวันพุธกับวันเสาร์ไม่ศุกร์ก็เสาร์อีกวันนึงอ๋อพุธศุกร์เสาร์โดยประมาณตรงนี้ฮะจะมีปลาเข้าใหม่นะฮะเผื่อท่านใดสนใจมาดูปลาใหม่จะมีปลาเข้าอยู่ประมาณนี้นะฮะพุธศุกร์เสาร์สวยมากเลยส่วนด้านนี้เห็นมีสีแดงใหญ่เลยอ๋อเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยักษ์แดงครับยักษ์แดงโอ้ยักษ์แบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละ450ตัวละ450อันนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟยักษ์ใช่ไหมฮะฮาร์ฟมูนยักษ์แต่นี้จะเป็นมาเบิ้ลค่ะมาเบิ้ลมูนยักษ์มาเบิ้ลโอ้โหพวกนี้ก็แล้วแต่ในอาทิตย์นะคะถ้าเป็นแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเท่ากันค่ะเท่ากัน450ชุดนี้ก็จะเป็นมัลติคัลเลอร์แต่พี่ยังไม่ได้ปล่อยลงหนูเลยค่ะอ๋อมัลติคัลเลอร์มีให้เลือกเยอะเลยเนี่ยอ๋อเอเลี่ยนนาคก็มีคูเรือก็มีเป็นปลาป่านะฮะโอ้สีเดี๋ยวเอาด้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาเอเลี่ยนกับเอเลี่ยนก่อนโอ้พอโดนไฟคึกมากไซนี้ปลากี่เดือนครับ3เดือนประมาณ3เดือนครึ่งครับ3เดือนครึ่งโดยประมาณราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าสีครบ200สีครบแบบเนี้ย200ประมาณ40ไม่ครบ150ไม่200ค่ะไม่เกินอ๋อ150ถึง200โดยประมาณเขาคึกมากจนถ่ายไม่ได้เลยเร็วมากอ๋อแบบนี้ปูเรือ
ู้เรืออยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาตัวละ200บาทซื้อสัก 2-3 ตัวก็แล้วพี่ลดให้บ้างอ๋อ 2-3 ตัวก็มีราคาลดให้เป็นป่านอกจากตรงนี้จะมีเป็นแบบอื่นคือมีแบบไหนบ้างฮะอ๋อเอเลี่ยนเขียวกีตาร์กีตาร์เดี๋ยวพี่เปิดดูตัวสวยๆอ๋อเลือกดูตัวสวยให้เลยเบนจะลงเหลืองตรงนี้เป็นผู้มาลงของอื่นอันนี้เบนจะลงเหลืองราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ150บาทอันนี้เป็นจะลงแดงตัวนี้ยืนโชว์ยืนน้ำสวยหางด้วยดิถัดมาก็จะเป็นเอเลี่ยนเขียวเอาเพื่อนเพิ่งมาดูไปแล้วเอเลี่ยนนาคใต้เผือกถ้าใต้จะเป็นใบหางกลมเหรอฮะอ๋อแล้วแต่ชุดด้วยบางชุดก็เป็นหางโพก็มีอ๋อบางชุดก็เป็นใบโพเหมือนกันอันนี้คือกีตาร์คึกจังเลยอ่ะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะกีตาร์นี่จะตัวเป็น350กีตาร์350 2ชุดนะคะเดี๋ยวมันจะมีชุดตรงนี้อ๋อมี2ชุดแต่ถ้าชุดของชุดเนี้ยคือ350อีกชุดนึงราคาเท่าไหร่ฮะเหมือนจะตัวเล็กกว่าไหมฮะตัวเล็กไม่เล็กอ๋อไม่เล็กขอเท่าโอกลางก็เท่ากันเลยเห็นฮะประกัดป่ากลุ่มนี้มีตัวเมียจำหน่ายด้วยไหมครับกลุ่มนี้มีค่ะอ๋อมีตัวเมียจำหน่ายด้วยตัวเมียอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวเมียพี่ขายอยู่ตัวละ100ตัวเมียตัวละ100 150แล้วแต่ตัวสายพันธุ์เนาะ100ถึง150ส่วนตัวผู้ก็สตาร์ทที่150ขึ้นไปอันนี้พัฒนาลูกทรงน้องๆคนไหนชอบครับอันนี้สายพันธุ์อะไรครับอันนี้จะเป็นใต้จีนคราวเทลใต้จีนคราวเทลใช่ค่ะอ๋อชื่อนี้เพิ่งเคยได้ยินนะเป็นพัฒนามาใหม่หรือว่ามีอยู่แล้วครับพัฒนามาใหม่ก็คือมีปลายหางแตกเป็นแฉกคล้ายๆคาเทลแต่มีใบหางเหมือนจีนเนาะใช่ค่ะโอ้ราคายังไงครับพี่ตัวนี้ตัวนี้500ค่ะ500บาทใต้จีนคาเทลนะฮะเป็นสายพันธุ์พัฒนาขึ้นมาใหม่โอเคนะฮะเผื่อถ้าท่านใดสนใจเนาะก็แวะเข้ามาชมได้ที่ร้านตุ๊กตุ๊กเบต้านะฮะมีทั้งประกัดสวยงามรวมถึงประกัดป่านะครับแล้วก็มีจำหน่ายทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะนี่เบอร์โทรนะฮะมีจัดส่งด้วยใช่ไหมครับมีจัดส่งด้วยนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจัดส่งก็คงแพ็คเป็นพัสดุใส่กล่องนะฮะจัดส่งต่างจังหวัดได้หรือจะมาเลือกหน้าร้านก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ตามคอมเมนต์บอกเนาะให้อัปเดตปลาหน่อยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ